พูดถึงโลกมุสลิมเนี่ยเราเรียกได้หลายชื่อนะฮะเรียกว่าอิสลามิกเวิลด์ก็ได้หมายถึงโลกที่ผู้คนนับถือศาสนาอิสลามมุสลิมเวิลด์ก็ได้หมายถึงว่ามุสลิมก็คือผู้นับถือศาสนาอิสลามอิสลามก็เป็นชื่อของศาสนาความหมายของอิสลามก็คือ peace and surrender to God ก็คือสันติภาพและการมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบสันติภาพรุนแรงสุดโต่งเนี่ยไม่ใช่สารุสิทธิ์ที่แท้จริงของอิสลามนะฮะซึ่งอันนี้ท่านศาสดาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแต่มุสลิมส่วนใหญ่ของโลกนั้นกลับอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออินโดนีเซียมากกว่า200ล้านคนนะครับหลังจากอินโดนีเซียตอนนี้กำลังมีข้อถกเถียงว่าประเทศที่2ที่มุสลิมมากที่สุดในโลกนั้นเป็นประเทศใดกันแน่นะฮะแนวโน้มเนี่ยในที่สุดไม่ใช่ปากีสถานแล้วกำลังจะเป็นอินเดียอินเดียนั้นมีชนกลุ่มน้อยมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือมากกว่า150ล้านคนแม้ว่าจะแตกออกเป็นปากีสถานอินเดียบังกลาเทศแล้วก็ตามนะครับสถิติหลังๆเนี่ยทั้งจากสถิติฝรั่งเองจากโลกมุสลิมเองศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกท่ามกลางข้อถกเถียงว่าด้วยโรคหวาดกลัวอิสลามอิสลามโฟเบียนะฮะการประทะกันทางอารยธรรมของฮันทิงตันหรือว่าอื่นนะครับสำหรับอิหร่านเองที่มีการปฏิวัติในปี1979โดยคนที่ปฏิวัติมีอายุ79ปีในเวลานั้นก็คือท่านไซยิดอายาตุลลอฮ์รูฮุลลอฮ์อัลมุซาวีอัลโคมัยนีนะฮะปฏิวัติตอนอายุ79นะฮะซึ่งใครๆก็มองว่าเป็นการปฏิวัติที่อายุมากนะฮะแล้วก็ท่านก็อยู่มาได้อีก10ปีช่วงของอิหม่ามโคมินีนั้นเรียกว่า First Republic ตอนปฏิวัติใหม่ๆอิหม่ามโคมินีก็ประกาศนโยบายที่สร้างความตื่นเต้นให้กับโลกมุสลิมหลายอย่างเช่น Neither East nor West คือไม่เอาทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกนะฮะก็คือเอาแต่การปฏิวัติอิสลามรวมทั้งมีการถูกกล่าวหาว่ามีการส่งออกการปฏิวัติไปยังประเทศที่เป็นเชคดอมหรือว่าโมนาคีสด้วยไอตอนขึ้นมาปกครองใหม่ๆเนี่ยหลายคนวิพากษ์ว่าอิหร่านนั้นหนีไม่พ้นเสียงที่เรียกว่าเลบานอนไนเซชันหรือว่าจะกลายเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองนะฮะแต่ว่าในอิหร่านนั้นมีลักษณะพิเศษเพราะว่านักการศาสนาในอิหร่านนั้นไม่ได้แยกศาสนาออกจากการเมืองนะครับตั้งแต่สมัยต้นมาแล้วฉะนั้นสำหรับนักการศาสนาอิหร่านนั้นเชิร์ชกับสเตทหรือว่าศาสนาจักรกับอาณาจักรนั้นไปด้วยกันบอดี้แอนด์โซลกายกับจิตไปด้วยกันเทมโพรัลนะครับสปิริตชวลทางโลกทางธรรมไปด้วยกันนะครับก็ปกครองแบบนี้ฉะนั้นเมื่ออิหม่ามโคมินีขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็ดำเนินนโยบายเช่นตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลซึ่งอิหม่ามโคมินีมองว่าเป็นประเทศที่เข้าไปยึดครองชาวปาเลสไตน์ตัดความสัมพันธ์กับแอฟริกาใต้ในช่วงต้นเพราะว่าเป็นอาพาร์ทายหรือว่าแบ่งแยกผิวสีนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับประเทศต่างๆที่ถือว่าเป็นดาวทรอดเดนหรือประเทศที่ตกอยู่ในความยากลำบากทั้งหลายแหละนะฮะฉะนั้นอิหร่านจึงเป็นประเทศที่มีความสนิทสนมกับประเทศหลายประเทศที่มีความแตกต่างไปจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นมาแล้วอิหร่านเรียกสหรัฐอเมริกาว่าเป็นเกรเตอร์ชัยตอนนะฮะในภาษาอาหรับหรือว่ามารร้ายตัวใหญ่หรือว่าพญามารเลยนะเพราะว่าสหรัฐได้เข้าไปปกครองเข้าไปมีบทบาทอยู่ในอิหร่านยาวนานประธานาธิบดีคนหลังสุดที่มีบทบาทก็คือประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และในที่สุดก็มีการปฏิวัติและเมื่อปฏิวัติสำเร็จได้แค่เพียงปีเดียวก็ถูกอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนประกาศสงครามเพราะว่าทำเช่นนั้นไม่ได้ในสมัยของพระเจ้าชาผู้ยิ่งใหญ่ก็คิดว่าคนที่ชราภาพแล้วนั้นไม่สู้และไม่สามารถสู้ได้ก็เลยเกิดสงครามที่เรียกว่าสงคราม8ปีอิรักอิหร่านวอร์ยาวนานที่สุดสูญเสียมากที่สุด
มากกว่าสงครามอาหรับอิสราเอลรวมกันแล้วมีผู้เสียชีวิตไป1ล้านคนอิรัก 300,000 คนทหารอิหร่านอีก 300,000 คนที่เหลือเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็อิหม่ามคอมมินีต่อสู้แบบโดดเดี่ยวมากเนื่องจากว่า62ประเทศรวมช่วยซัดดัมฮุเซนหมดรวมทั้งโลกอาหรับนะฮะจากการมีโอกาสได้เดินทางไปทั้งในอิรักและอิหร่านเนี่ยไปดูหลุมศพที่อิสฟาฮานซึ่งเขาจะเอารูปหลานมาติดอยู่กับผู้จากไปด้วยเนี่ยหลุมศพยาวเหยียดในขณะเดียวกันก็เวลาเดินทางไปในอิรักก็จะเห็นชาวอาหรับที่มารบให้กับซัดดัมฮุเซนรวมทั้งซาอุดีอาระเบียและอื่นด้วยเนี่ยยาวเหยียดเช่นกันนะครับแต่ว่าสงคราม8ปีจบลงโดยประเทศ62ประเทศไม่สามารถเอาชนะอิหร่านซึ่งพลังปฏิวัติกำลังเติบโตอยู่นะครับฉะนั้นอิหร่านในช่วงแรกจึงเต็มไปด้วยปัญหาในการจัดการกับประเทศนะฮะปฏิวัติส่งออกไม่เอาตะวันตกตะวันออกนะครับและเมื่ออิหม่ามคนนี้จากไปสาอุดีอาระเบียที่2ภายใต้การปกครองของผู้นำทางจิตวิญญาณคนนี้ก็เลยหันไปสู่สภาพเดิมกลับไปมีความสนิทสนมกับรัฐมุสลิมทั้งหมดเป็นสมาชิก OIC และ